จุดกำเนิดนะครับก็จริงก็คิดหัวแตกนะครับว่าเราจะหาดิเรกชันอะไรที่มันใช่นะครับตอนแรกก็คิดแบบเป็นเพลงรักหวานแต่สุดท้ายพี่ก็มาดูแล้วเอ๊ะละออจันมันไม่มีความหวานขนาดนั้นก็เลยเปลี่ยนโจทย์หรือทิ้งใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เลยทำมาแบบเฮ้ยพี่บอกบีพี่อยากจะนำเสนอที่แบบออกล็อกๆนิดๆ นึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็นำเสนอในแง่มุมของความสตรองของผู้หญิงด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของเพลงโซเมดนะครับแล้วก็เราก็ปรึกษากันเนาะว่าเอ้ยเราเปลี่ยนดิเรกชันเป็นทางอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นต้องตรงกันก็ตอนแรกอย่างที่พี่หนึ่งบอกเลยก็เครียดกันอยู่ว่าเอ๊ะเพลงรออาจารย์จะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ธีมมันก็อยู่ในซีรีส์คุณชายด้วยแล้วก็รออาจารย์เนี่ยจะไม่มีความหวานเยอะซึ่งก็ยากกับการแต่งเพลงรักรักยังไงให้เหมือนแบบในแบบรออาจารย์อย่างเงี้ยค่ะก็พอลงตัวกับพี่หนึ่งปุ๊บก็ดีใจที่ได้เพลงนี้มาแล้วพอยิ่งได้นักร้องเป็นมารีน่าหูหากันแบบใครก็ที่จะต้องเสียงแข็งแรงแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็อินเตอร์ได้ด้วยเพราะพี่หนึ่งเขามองว่าเพลงเนี้ยอินเตอร์ใช่แล้วพอได้มารีน่ามาก็อ่ะพร้อมกันเลยก็คือเสนอปุ๊บอ่ะเฮ้พี่เห็นด้วยก็ตกลงปลงใจเลยจบจริงๆชื่อเพลงมาทีหลังแล้วเขียนก่อนเขียนเนื้อก่อนคนเนี้ยเป็นคนที่แบบคนที่ใช่คนที่ตามหาอะไรเงี้ยเนาะฉันโชคดีเหลือเกินที่เราได้เจอกันอะไรเงี้ยครับเราก็ตามนี้เลยค่ะเพราะว่าพี่เขารู้อยู่แล้วว่าแบบเปิดทางให้ปะไปด้วยกันไปอย่างเงี้ยแหละนอกกรอบยิ่งสนุกเลยค่ะเป็นแนวที่ไม่ได้เป็น choice ปกติครับมันเป็นเพลงรักที่ใช้เทคนิคเยอะแล้วมันมีความเชื่อเยอะมากๆว่าคนนี้เป็นแค่คนเดียวจากโลกทั้งใบอะที่เป็นคู่แท้ของเราจริงๆอะค่ะการสื่อความรู้สึกตรงนี้ออกมามันก็แอบยากนิดนึงค่ะตอนแรกก็แบบเกร็งๆหน่อย แต่ว่าพอเหมือนเราเข้าใจในเนื้อแล้วก็คำเนื้อร้องอะค่ะมันก็ออกมาเองโดยตามธรรมชาติค่ะต้องถามคนอื่นค่ะว่าจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากเป็นเพลงที่ร้องยากจริงๆเพราะมันต้องใช้ทุกลมปานเลยใช่ไหม ใช่ค่ะมันแบบมันอินเนอร์ด้วยแล้วมันก็เทคนิคด้วยแล้วมันก็พลังด้วยมันสามอย่างที่มันต้องห้ามดรอปเลยแม้แต่อย่างเดียวดรอปปุ๊บมันจะไม่ได้เลยดินามิกของเพลงมันแบบพุ่งพล่านมันค่อนข้างที่จะแบบอย่างที่น่าบอกว่ามันมีอิมแพคอะไรเงี้ยครับก็ฝากเพลงโซเมดด้วยนะครับสำหรับการเปิดตัวดวงใจเทวพรมเลยนะครับในซีรีส์นี้ก็มีเพลงอื่นอีกมากมายนะครับฝากเพลงโซเมดด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงค่ะที่ตั้งใจร้องมากๆแล้วก็รู้สึกว่าท้าทายมากๆอยากให้ทุกคนได้ฟังกันหลายๆคนฟังแล้วน่าจะรู้สึกอะไรบางอย่างกับเพลงนี้ไม่แน่ใจว่าจะรู้สึกยังไงแต่ว่าสำหรับตัวละครต่างๆน่าคิดว่าน่าภูมิใจและน่าแฮปปี้แล้วที่ได้ถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาขนาดนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไม่มีอะไรจะฝากเพลงหนูอย่างละครอย่างเดียวเลยละครก็เพลงโซเมดนะคะประกอบละครเรื่องรออาจารย์ก็อยากจะให้มาฟังกันเยอะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เพลงรักปกติที่เราอาจจะเคยฟังกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะฉีกแนวนิดนึงด้วยความนอกกรอบของเรา3คนก็อยากจะฝากความนอกกรอบตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเผื่อแบบจะไปถูกใจหลายคนที่อยากจะฟังอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นค่ะที่ฝากคำนอนมาให้เธอ